มาต่อกันที่บ้านเรานะครับที่บางใหญ่นนทบุรีเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยนะฮะไปจับโจรประทุมทําไมถึงจับเพราะว่าโจที่ว่าเนี่ยพกอาวุธข้ามถิ่นไปหาสาวออนี่อ้างว่าจะไปป้องกันตัวไปหาสาวเลยต้องพกอาวุธด้วยเหรอคําถามนี่นะครับนี่เป็นภาพที่ตารวจบางใหญ่พร้อมกับตํารวจสายตรวจเข้าไปตรวจค้นชายต้องสงสัยสองคน,นไปตรวจที่ตล,ลตลาดบีบีอยู่ที่บางใหญ่นะครับนนทบุรีเนี่ย คนแรกที่ถูกตรวจเนี่ยชื่อว่านายนัทวุฒิอายุ17ปีและก็นายศิลาอายุ17ปีเท่ากันคนที่สองเนี่ยเพราะว่ามีมีดหัวตัดเนี่ยหนึ่งเล่มมีมีดปลายแหลมอีกหนึ่งเล่มอยู่ในตัวและก็ปืนปลอมบีบีการเนี่ยหนึ่งกระบอกว่าอย่างนั้นนี่พกไปในตัวนะสองคนเนี่ยอาวุธมีทั้งมีดทั้งปืนว่าอย่างนั้นตำรวจสังเกตเห็นความผิดปกติในตอนแรกและก็ไปจับกลุ่มตัวได้ขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยยืนรอแฟนสาวอยู่ที่หลังตลาด ทั้งคู่ได้เดินทางออกมาจากอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับและก็มาที่จังหวัดนนทบุรีเป็นครั้งแรกเพื่อจะมาพบแฟนแฟนเนี่ยรู้จักกันผ่านทาง Facebook ว่าอย่างนั้นนายนัทุฒิหนึ่งในผู้ถูกจับได้บอกว่าไม่ได้พกอาวุธมาเพื่อจะไปก่อเหตุหรือทําร้ายใครแต่พกมาเพราะว่าตัวเองกับเพื่อนมาต่างถิน่นออกจากถิ่นตัวเองจะต้องพกอาวุธว่าอย่างนั้นเถอะไปถิ่นอื่นเนี่ยกลัวว่าจะถูกวัยรุ่นในพื้นที่หาเรื่องหรือทําร้าย เพราะฉะนั้นผมพกมาเพื่อจะป้องกันตัวเองเท่านั้นไม่มุ่งร้ายต่อใครอย่างไรก็ตามนะครับทางตํารวจก็คุมตัวทั้งสองไปที่โรงพักจากการตรวจสอบประวัติอาจากรรมเนี่ยเคยก่อเหตุและก็ถูกดําเนินคดีในข้อหาชิงงรัพย์มาก่อนและก็ไปต้องคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยและก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาครับมันแปลกไหมล่ะเวลาออกจากถิ่นของตัวเองต้องพกอาวุธไว้อย่างนั้นเถอะเ่กลัวคนอื่นจะทำร้าย ไปต่อที่อำเภอธรรมการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีตํารวจทางหลวงเนี่ยเขาไปจับตัวผู้ชายอายุ27ปีได้ขณะที่ลักลอบตัดสายไฟอยู่แล้วพอเอาชื่อแท้นามสกุลเนี่ยไปเช็คประวัติดูโอ้โหมีคดีติดตัว11คดี คุณผู้ชมคะเอาเหตุการณ์ล่าสุดก่อนนะคะที่เขาไปจับกลุมตัวตอนที่กําลังตัดสายไฟเนี่ยตอน8โมงเช้าเมื่อวานที่ตํารวจทางหลวงท่ามกาเขาออกกวดขันจราจรในพื้นที่รับผิดชอบแล้วพอมาถึงจุดตรงนี้ค่ะพื้นที่ตําบลตํรเอเราเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีก็เจอในคนนี้มาณเลี้ยงรักษาหรือในเอ็มนะคะอยู่ใกล้กับเสาไฟและทาท่ามีพิรุษกับเสาไฟคล้ายกําลังจะลักตัดสายไฟก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะ บวกกับชาวบ้านเขาเคยแจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วว่าแถวๆนี้ของหายบ่อยค้นตัวเจออุปกรณ์ตัดสายไฟเจอคีมเจอมีดอยู่ในกระเป๋านะคะก็สอบถามเขาบอกว่าเขาเพิ่งเสพยามากําลังจะกลับบ้านตำรวจก็เชิญตัวไปที่หน่วยบริการและสอบถามเขาก็พูดวกไปวนมาไม่สบตาเจ้าหน้าที่เอาชื่อนามสกุลมาเช็คประวัติพบว่าโดนจับกลุมมา11คดีอยางปี51างเนี่ยลักทรัพย์ในเวลากลางคืนปี54ครอบครองยาเสพติดปี55ปล้นทรัพย์ปี59จําหน่ายยาเสพติด ปี60ยเสพยาปี61เสพยาปี64ตัวการในการลักทรัพย์นะคะแล้วปี65ข้อหาย,ยาเสพติดปี66ลักทรัพย์อีกปี67ยาเสพติดอีกแล้วก็นี่ล่าสุดค่ะเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์กันว่ามีการตัดสายไฟจริงหรือไม่ก็โดนเข้าไปอีกนะคะตำรวจขอตรวจสารเสพติดเบื้องต้นเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลมักกะรักผลปรากฏพบสารเสพติดก็ถูกนำตัวส่งดำเนินคดีต่อค่ะครับ ส่วนที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับเขาไปจับหนุ่มนักศึกษาเนี่ยหลอกถ่ายคลิปการมีเพศสัมพันธ์กับสาวๆนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีสาวที่อายุน้อยสุดเนี่ยอายุ12ปีนะฮะหลังจากได้คลิปก็ไปขายต่อในกลุ่มลับโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรประจววงศุกนะครับรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจชุดปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5 แถลงข่าวการจับกลุ่มนายปารเมศอายุ20เป็นนักศึกษาปี3คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคเหนือโดยตำรวจนะครับจับกลุ่มเนี่ยนะครับพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนอกจากนี้ยังจับกลุ่มอดีตพระธนศักดิ์อายุ32เป็นพระลุกวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุยาอีกคนชื่อนัทชนอายุ22นะเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ ในข้อหามีสื่อลามกอนาจาร์เด็กไว้ในครอบครองเพื่อแสวงหาประโยชน์สืบเนื่องจากตํารวจพีซีทีพักหสืบสวนพบว่ามีการลักลอบเผยแพร่และจําหน่ายสื่อลามกอนาจาร์ผ่านช่องทางออนไลน์ในจังหวัดลําพูนต่อมาได้นําหมายคน้นตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนพบนายประเมศจึงตรวจค้นในมือถือยอมรับว่าเป็นเจ้าของบัญชีเทเลแกนใช้งานร่วมกับแอปนนสแกมและเป็นผู้สร้างกลุ่มเทเลแกมลับเพื่อนําคลิป ลามกอนา,าจารย์เสนอขายคนที่อยากเข้ากลุ่มรับนะครับโดยคลิปเป็นคลิปที่นายประเมศตรมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวตั้งแต่เด็กผู้หญิงอายุ12ปีไปจนถึงสาวอายุ22ปีเนี่ยจำนวน15คนหลังจากนั้นได้อัปโหลดไฟล์ลามกทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวกว่า200ไฟล์ขายลงในเทเลแกรมและเก็บเงินจากสมาชิกที่เข้าชมหัวละ100ถึง120บาททำมานาน1ปีมีสมาชิกกว่า100คน มีรายได้กว่า25,000บาทนี่นะตรวจสอบพบว่าเหยื่อเด็กนักเรียนที่อายุน้อยสุดเพียง12ปีถูกกระทามนาจารย์ให้อมอวัยวะเพศในห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ทาต่อมาจึงมีการขยายผลไปยังคนที่จ่ายค่าสมาชิกเพื่อซื้อคลิปดูคลิปเนี่ยนะ ก็พบว่าเนี่ยเป็นพระก็มีนะ <Ừ. S 2> พระเนี่ยซื้อคลิปเป็นสมาชิกเข้าไปดูคลิปนะ <Ừ. S 2> ก็คือพระธนศักดิ์อายุ32นะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือในนัทชนอายุ22อะหลักฐานคามือถือเลยนะพระเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาซื้อคลิปโอ้โหก็นั่นแหละญาติโยมนั่นแหละฮะก็ค่าสมาชิกเนี่ยหลักร้อยเข้าไปดูในกลุ่มเทเลแกรมเนี่ยครับดูเพลินเลยฮะเขาบอกมี หลายร้อยคลิปเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลนะคัดแยกเยื่อโดยพบว่ามีหญิงสาวที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยประมาณ15คนนะที่ลักษณะถูกล่อลวงมาคือถูกกระทําทางเพศแล้วก็ถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็ไปขายในกลุ่มเห็นบอกว่าในกลุ่มที่ว่าเนี่ยมีทั้งข้าราชการมีทั้งพระมีทั้งนักเรียนนักศึกษาตอนนี้เนี่ยไปจับไอสมาชิกได้2คนคนนึงเป็นพระคนนึ่งฆราวาสเดี๋ยวจะมีการขยายผลจับกลุ่มเพิ่ม แล้วก็จะดำเนินคดีในความผิดฐานครอบครองสื่อละมกอนาจารย์เด็กนะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าไอ้ตัวคนที่ไปหลอกเหยื่อเนี่ยก็คือปรามเมศเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีะนะมีหน้าตาเนี่ยเป็นอาวุธนะใช้หน้าตาหล่อเหลาของเขาเนี่ยในการหลอกลวงเหยื่อสาวระก็แต่เบอร์หน้าไวถ้ถดูจากส่งหน้าก็เข้าเขาอยู่นะทีนี้เนี่ยเ,ยเอ ความหน้าตาดีของเขาเนี่ยสามารถไปหลอกเหยื่อสาวได้ถึงอย่างน้อยนะอย่างน้อย15คนไม่รู้เยอะกว่านี้ปะ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ตอนมีเพศสัมพันธ์โดยที่เหยื่อเนี่ยไม่รู้ตัวโดนแอบถ่ายนะฮะแล้วก็เอาคลิปเนี่ยมาขายเอามาลงในกลุ่มเนี่ยนะกลุ่มลับเนี่ยนะเก็บค่าสมาชิกเนี่ยนะอ่ะก็ต้องดําเนินคด,ดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับไปต่อที่อำเภอบอยย่อไร่ัดตราดนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าเนี่ยสามวันไม่กินอะไรเลยนอกจากเหล้า ปรากฏว่าตายฮะตายแบบปริศนาเลยนะครับเนี่ยนักข่าวเข้าไปเจอนะครับเนื่องจากรับแจ้งบอกว่าเมื่อตอน6กโมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งเป็นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่อยู่ที่หมู่ที่สี่ตําบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดตราดนะครับในที่เกิดเหตุกลางบ้านพบศพนายอัมพลอายุ35ปีสภาพมีเลือดออกที่จมูกและปากนะครับการเสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบสาเหตุ <c oughs> ในเบื้องต้นว่าอย่างนั้น สอบถามนายอำนวยนะครับเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุบอกว่าผู้ตายเนี่ยได้ไปกินเหล้าอยู่ที่บ้านเขามาประมาณสัก4วันแล้วก่อนเกิดเหตุได้ดื่มน้ํากระติกสีฟ้าไป4กระติกแล้วก็อาเจียนออกมาหลายครั้งเดิมทีเนี่ยผู้ตายเป็นโรคลมชักแต่ก่อนตายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโรคประจําตัวไม่ได้กําเริบนะแต่คาดว่าน่าจะกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าจริงๆ3วันที่ผ่านมาไม่กินอะไรเลยนอกจากเหล้าสุดท้ายเสียชีวิต นะครับแต่ว่าเอาก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนําส่งแพทย์ให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุถึงการตายอย่างแท้จริงกันต่อไปครับตำบลบ่อ,บบอพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะเหตุนี้นะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าซ่อมถนนยังไงให้คนบาดเจ็บเนื่องจากว่าไหนจะไฟทางไม่มีไหนจะสัญญาณเตือนไม่มีกรวยก็ไม่ตั้งนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสมองของคุณผู้ชมนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลด์เวลแคปายจำดีที่มีสารสกัดอัดแน่นอยู่ถึง17ชนิดในแคปซูล2ชั้นตอนนี้1กล่องเนี่ย 1, 3กลง 3, ่งพันสีร่ร้อยเก้าสิบสน5กล่องสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท,ะะท,บทแล้วก็ทอ่โปรโที่นึ้นอยู่อ่หน้าจอตอน ได้เลยนะคะอย่าลืมใส่ใจตัวเองและคนในครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์โกว์ดับแครบาบจำดีนะคะครับเหตุการณ์ที่หยกว่าที่เขาบอกว่าสร้างถนนแล้วก็ทําให้คนบาดเจ็บเน,เนื่องจากว่าไฟทางก็มืดนะคะป้ายสัญญาณเตือนไม่มีไฟกระพริบก็ไม่มีกรวยก็ไม่ตั้งอะไรก็ไม่มีซกอย่างชาวบ้านไปประสบอุบัติเหตุหลายคนแล้วนะคะซึ่งบางคนเนี่ยคือปากฉีดเย็บกันไปเกือบสิบเข็มก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นางรองมุรีรัมค่ะเ<อ>ะจ้าหน้าที่ตํารวจสพนางรองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับไปคุยกับทางผู้เสียหาย ดูสิยคะยังแปะปากมาอยู่เลยเจ็บค่ะอุบัติเหตุจากการขับขี่ผ่านถนนเส้นนี้สายนางรองประคำช่วงบริเวณตำบลสะดาวอำเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลงพื้นที่ไปเนี่ยเห็นบอกว่ามีประชาชนบาดเจ็บเป็น10คนแล้วนะ ดูถนนเอาค่ะมันขรุขระบ,บางจุดระดับสูงต่ำไม่เท่ากันแถมกลางคืนก็มืดเลยไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ่งบอกเลยว่าถนนตรงนี้มันไม่เท่ากันรถที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหลักล้มกันหลายคนแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของการรับผิดชอบค่าเสียหายค่ารักษาค่าเสียเวลาอะไรต่างๆบางคนเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยจะต้องไปร้องเรียนอะไรจากใครอย่างคุณพิญญาพัฒภูบุญรอดตอนว่าว่า,วา,วาเธอเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านใช้ถนนเส้นนี้ช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่ง บริเวณดังกล่าวมันก็ค่อนข้างมืดไม่มีไฟกระพริบไม่มีกลวยยางรถเสียหลักล้มปากฉีกเย็บไปถึง8เข็มเนื้อเยื่อในช่องป่านี้หลุดออกมาเลยฟันซี่บนนีโยกไป2ซี่แล้วก็ซี่โครงร้าวด้วยต้องหยุดงานรักษาตัวตั้งหลายวัน หรืออย่างคุณปัตญยาทั่วกระท่อมอีกคนนึงนะคะก็ประสบอุบัติเหตุวันเดียวกันบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกเขาเป็นคนขี่ลูกชายกับแฟนนั่งไปด้วยพอมาถึงบริเวณที่ทําถนนอยู่ก็เสียหลับไปชนกับขอบที่ช่างเขากลัดถนนไว้ตัวเขาก็บาดเจ็บส่วนแฟนกับลูกชายก็บาดเจ็บยังดีที่ไม่สาหัสมากแล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องขอค่าเยียวยาค่าชดเชยอะไรจากใครที่ไหนด้วยฟังเสียงท่านนี้นะคะคุณปัตญยาทั่วกระทคะ่ค่ะมัน เอจะให้ผมว่ายไงล่ะครับก็เป็นอย่างางเงี้ยบางทีถ้ากลางวันเงี้ยมันมองเห็นชัดใช่ไหมครับพี่แต่ถ้ามืดๆสลืมสลือบางทีอะไรสักหน่อยนะ่ะอย่างเรามาเงี้ย้าล้อถ้าขึ้นตรงๆเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่คราวนี้เรา,าจะขึ้นอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมองว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยครับครับก็เลยได้รับบาดเจ็บเนาะครับผมงบ้างออดูจากพื้นที่ตรงกลางวันแล้วก็มีเสาไฟส่องสว่างอยู่นะคะ แต่ว่าตอนกลางคืนคาชาวบ้านเขาบอกมันมืดมันไม่มีไฟเลยมันมีแต่เสาดูตอนกลางคืนนะคะคุณผู้ชมถนนเส้นนี้ายยชาวบ้านเขาก็เป็นคนถ่ายคลิปนะค่อยๆแผนพื้นถนนให้ดูอ่ะมันขรุขระมันไม่เรียบ ออตรงพื้นแบบนี้ค่ะลักษณะาชาวบ้านในพื้นที่ก็คืออยากจะวิงวอนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งซ่อมถนนให้มันเสร็จสักทีก่อนจะมีคนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือมีคนบาดเจ็บไปมากกว่านี้นะคะครับแล้วใครจะเยียวยาให้เนี่ยคือก็ต้องไปดูนะว่าผู้รับเหมาเนี่ยได้ปฏิบัตินะตามกฎความปลอดภัยตามที่ต้องมีการระบุเอาไว้หรือเปล่าว่าเนี่ยช่วงเวลากลางคืนที่ ไม่มีการทำงานเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งอะไรที่ทำให้คนเ,นเห็นชัดนะฮะสัญญาณไฟนะฮะกลวยยางสะท้อนแสงหรืออย่างไรเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดไม่มีนะฮะผู้รับเหมาก็ควรจะต้องรับผิดชอบก็ต้องเยียวยาผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามกฎความปลอดภัยใช่ไหมแต่นั่นแหละชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปเรียกร้องอยังไงเขาก็ไม่อยากจะไปฟ้องร้องนะก็ต้องทางผู้ว่าจ้างอะ ไปไล่เบี้ยกับผู้รับเหมาให้เยียวยาช่วยเหลือคนเจ็บหรือไม่ผู้ว่าจ้างเนี่ยทางหน่วยงานพื้นที่เนี่ยเยีวยาไปก่อนแล้วก็ไปไล่เบี้ยกับผู้รับเหมาที่หลังอันนี้ผมพูดตามหลักการนะ<ฆ>แต่ในความเป็นจริงนี่แหมนี่นะฮะจะกระเด็นมาสักบาทส,สักตาตานี้อาจจะยากนะ mm hmm. เออ oh. อาจจะแบบมองว่าเนี่ยเป็นข่าวเคราะห์อของพวกคุณเอง พวกคุณซวยเองขี่รถล้มเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ซี่โครงร้าวฟันโยกสองซี่แล้วเย็บปากไปแปดเข็มอันนี้และคะ่ะคือคือไม่ได้เป็นแค่คนเดียวไงมีคนเจ็บตั้งหลายคน <10 S 2> ใช่ไหม <คน S 2> ละ่ะหลายคนก็แสดงว่าเนี่ยมันปัญหามันที่ถนนที่สภาพถนนที่สภาพการทํางานตอนคืนมันไม่ใช่แบบเ,เกิดอุบัติเหตุแค่คนเดียวแล้วมาเรียกร้องนะฮะมีหลายคนอะ่ะก็แสดงว่าเนี่ยเขาเนี่ยเจออะไรมาเหมือนเหมือนกันนะฮะเนี่ยเมื่อวานนี้เพื่อนผมเนี่ย รถล้มตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยเอ้เส้นแจ้งวัฒนะที่ทําถนนน่ะขี่มอไซค์ล้มพื้นเนี่ยมันไม่ไม่เรียบอ่ะผมไม่ไม่แน่ใจพี่แป๊ะผ่านเส้นนั้นบ่อยไหมแต่เมื่อวานผมผ่านพอดีผมไปวัดพระศรีวัดอะไรนะพระศรีมหาธาตุอ่ะบังเขนอ่ะผมใช้เส้นแจ้งวัฒนะโอ้พื้นมันมีปัญหาจริงเขาทํารถไฟฟ้ายังไม่เสร็จไอพื้นนัานล่างคือคืนพื้นที่ยังไม่เสร็จมันมีทั้งแผ่นเหล็ก เออใช่อ่าแล้วก็มีกระดกกระเดกอยู่อ่ามีกระดกกระเดกเนี่ยเมื่อวานเพื่อนขี่มอไซค์ล้มครับแขนหักเลยถามรายมาฐามเนี่ยบอกว่าจะไปฟ้องไข่ได้บ้างเออนี่นะฮะค่ะ <c oughs>